ระบุรีไล่ทิ้งฮ่องกงผงาดแชมป์สอยคิว US Open พร้อมทวงมือหนึ่งโลกการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงรายการ US Open 2023ที่ซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาเมจิกมิงหรือมิงสระบุรีณัชชารัตน์วงศ์หฤทัยสอยคิวสาวชื่อดังของไทยผงาดคว้าแชมป์มาครองโดยในรอบแบ่งกลุ่มจนถึงรอบรองชนะเลิศมิงสระบุรีผ่านคู่แข่งชนะเกม0-1มาโดยตลอดจนกระทั่งรอบชิงชนะเลิศต้องมาพบกับคู่ปรับอย่างอึ้งออนยีจากฮ่องกงซึ่งผลปรากฏว่ามิงสระบุรียังฟอร์มร้อนแรงเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์4-2เฟรมคว้าแชมป์ไปครองพร้อมเงินรางวัล 3,500 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1.2 แสนบาทสำหรับแชมป์รายการนี้ของมิงสระบุรีถือเป็นแชมป์ที่6ในรายการอาชีพของเธอและเป็นแชมป์ที่2ในปี2023หลังจากก่อนหน้านี้คว้าแชมป์เบลเยียนวูแมนโอเพ่นมาแล้วนอกจากนี้ยังทำให้มิงสระบุรีจะมีแต้มแซงขึ้นไปรั้งมืออันดับ1ของโลกอีกครั้งหลังจากเมื่อปีก่อนโดนรีแอนอีแวนเจ้าของแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษแซงขึ้นไปเพื่อไทยย้ำดันเศรษฐาชิงนายกรัฐมนตรีส่งชื่อเดียวไม่เปลี่ยนแปลงมั่นใจเสียงหนุนเกินกึ่งหนึ่งเพื่อไทยย้ำดันเศรษฐาชิงนายกรัฐมนตรีส่งชื่อเดียวไม่เปลี่ยนแปลงมั่นใจเสียงหนุนเกินกึ่งหนึ่งขอฟังวันนอเป็นหลักให้แคนดิเดตเข้าชี้แจงในสภาหรือไม่วันที่14สิงหาคม66นายประเสริฐจันทร์รวงทองส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลว่าขณะนี้เรามั่นใจว่าเสียงที่จะสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพท.เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาแล้วและเสียงของสว.ที่เราได้รับสัญญาณจากหลายๆฝ่ายก็เห็นว่าส่วนมากก็ได้แสดงท่าทีที่จะโหวตสนับสนุนแคนดิเดตของพรรคพท.ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราขอขอบคุณเมื่อถามว่าสรุปแล้วพรรคของสองลุงเราจะมีการไปเทียบเชิญมาร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าขณะนี้หากพรรคใดที่จะมาร่วมสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพท.เราก็ไม่ได้ปิดโอกาสเหมือนที่พรรคพลังประชารัฐพปชรที่นายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรได้ให้สัมภาษณ์ว่าจะสนับสนุนแคนดิเดตพรรคพท.แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังพอมีเวลาอยู่อีกระยะทั้งนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรัฐสภาก็ยังไม่ได้มีการนัดวันประชุมเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อถามถึงกระแสข่าวที่มีบางฝ่ายมองว่าควรดันนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแทนนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนายประเสริฐกล่าวว่าจริงๆเราได้มีการพูดคุยกันแล้วว่าจะเป็นนายเศรษฐาและพรรคก็พูดหลายครั้งแล้วว่าเป็นชื่อนายเศรษฐาฉะนั้นคิดว่าไม่มีการเปลี่ยนอะไรแล้วเมื่อถามว่ามีสว.อยากให้นายเศรษฐาเข้าไปชี้แจงเรื่องต่างๆในสภาด้วยตนเองมีโอกาสที่จะให้นายเศรษฐาเข้าไปชี้แจงด้วยตนเองหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าเรื่องการชี้แจงหากดูตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาหรือเรื่องของการโหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนนอกนั้นข้อบังคับไม่ได้กำหนดให้ผู้ถูกเสนอชื่อต้องเข้าไปในห้องประชุมฉะนั้นเรื่องนี้ทางประธานรัฐสภาก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเลยเราจะฟังทางประธานรัฐสภาเป็นหลักแต่หากยึดข้อบังคับเป็นหลักปกติแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้เป็นส.ส.ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปในสภา
กมรุกทื่อกิเลนบุกทั้งเกมแต่ไม่คมโดนเชียงรายสวนตุงเดียวฉก3แต้มกลับบ้านการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลเศษ2023ส่วน24นัดเปิดสนามเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ทันเดอร์โดมสเตเดียมกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของกวางซงสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเริ่มเกมทั้งสองทีมสู้กันได้อย่างสนุกกระทั่งนาที21เชียงรายอาศัยจังหวะสวนกลับที่ศิวกรเตียตระกูลเปิดยาวจากกลางสนามออกทางขวาให้มนตรีพรมสวัสดิ์กระชากเกือบสุดเส้นก่อนเปิดเข้าในเขตให้เศรษฐสิทธิ์สุวรรณเศษสปีดเข้ามาจิ้งบอลตุงตาข่ายให้ลีโอเชียงราย 1-0 ในครึ่งแรกครึ่งหลังเมืองทองดาหน้าบุกใส่เชียงรายอย่างต่อเนื่องและพยายามสร้างโอกาสพังประตูได้ครั้งแต่จังหวะสุดท้ายขาดเกินไม่คมเองสุดท้ายจบ90นาทีเมืองทองพ่ายคารังต่อเชียงรายยูไนเต็ด 0-1 ประเดิมฤดูกาลด้วยความผิดหวังส่วนเชียงรายรับ3แต้มกลับบ้านส่วนที่3อ่าวสเตเดียมต่อพิฆาตพีทีประจวบ FC เปิดบ้านรับการมาเยือนราชันมังกรราชบุรี FC โดยเกมนี้กว่าจะมีประตูเกิดขึ้นต้องรอจนถึงนาที79ซึ่งเป็นพีทีประจวบเจ้าถิ่นที่มาได้ประตูชัยจากสหรัฐกัญญาโรจน์ที่ซัดให้ทีมเอาชนะราชบุรี FC 1-0 เก็บ3แต้มประเดิมนัดเปิดสนามไทยลีกได้สำเร็จทัพเทควันโดไทยประเดิมเยี่ยมเก็บ6เหรียญทองศึกโคเรียโอเพนการแข่งขันเทควันโดรายการชุนชอนโคเรียโอเพนอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ2023ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ทำการแข่งขันระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคม66โดยวันแรกของการแข่งขันมีจอมเตะไทยประเดิมลงสนาม9คนปรากฏว่าทัพนักกีฬาเทควันโดไทยทำผลงานเยี่ยมด้วยการเก็บมาได้รวม8เหรียญประกอบด้วย6เหรียญทองจากรุ่นน้ำหนักไม่เกิน42กิโลกรัมหญิงแบมวรัญญาตลาดเงินรุ่นน้ำหนักไม่เกิน44กิโลกรัมหญิงอิงพัชรกันภูลเกิดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน45กิโลกรัมชายอามี่วิศวกรใจชูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมชายกองทัพสรชัดสวาสีรุ่นน้ำหนักไม่เกิน51กิโลกรัมชายเติ้ลพรบวิทย์โตรื่นและรุ่นน้ำหนักไม่เกิน59กิโลกรัมบิวธนภูมิเฟื่องน้อยนอกจากนี้ยังมีรุ่นน้ำหนักไม่เกิน55กิโลกรัมหญิงจากนัชชาโสธิเศษที่คว้ามาได้อีก1เหรียญเงินและอีก1เหรียญทองแดงจากปานบัวโมรมัดจากรุ่นน้ำหนักไม่เกิน52กิโลกรัมหญิงขณะที่ในวันนี้นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยยังมีโปรแกรมลงทำการแข่งขัน3คนประกอบด้วยรุ่นน้ำหนักไม่เกิน46กิโลกรัมหญิงกมลชนกศรีเคนรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงณัฐกมลวาสนาและรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายสุภวิทย์สุขเอม